ไม่ได้เลือกตั้งนายกอบจและสจที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์เลือกในครั้งนี้ไม่จริงครับไม่ได้เลือกอบจก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งต่อไปจะกี่ครั้งก็ไปเลือกตั้งได้ไม่เป็นความจริงครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปเลือกอบจถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้สมัคร2ปีแต่สิทธิ์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นไม่ได้ถูกจำกัดไม่ได้ถูกตัดครับฉะนั้นท่านก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ได้สบายๆเลยครับ